เห็นลุงพ่อมันย่างไปย่างแม่งนี่ล่ะจ้ะเนี่ยมันเพิ่นออกมานั่นเด็ดนั่นเด็ดเพิ่นย่างนั่นดินั่นเด็ดลุงปูมาเหรอนั่นเจ้าอาวาสเพิ่นบอกว่าเกี่ยวกับธรรมนั่นแหละเพิ่นบอกเกี่ยวกับธรรมนั่นอยู่เดี๋ยวนี้เพิ่นว่าเกี่ยวกับธรรมนั่นอยู่นะคะเพิ่นให้สัมผัสเกี่ยวกับธรรมนั่นอยู่นั่นล่ะเพิ่นย่างไปย่างมาอยู่หั่นค่ะเพราะน้องอยากจูงให้น้องจูงเลยนะลูกโปเก็ตอยู่กับยายนี่แหละถ้ากาเล็ตอยู่คนเดียวไม่เท่าไหร่หรอกแต่โปเก็ตต้องอยู่กับยายเพราะว่าร่มไม้มันก็ร่มเย็นดีนะร่มเย็นเวลาเรามาที่วัดนี่ร่มเย็นเป็นสุขมากมายน้องนะคะวัดทางไหนน้องวัดสันผู้กองว่าวัดศรีละพุ่มจ้าวัดเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเลยนะคะมีหลวงปู่มา60กว่ารูปแล้วก็ในวัดอีกประมาณเป็น70รูปน่าจะได้เนาะนะคะหลวงปู่มาเต็มเลยนะคะมาพิธีสังฆกรรมอุโบสถนะคะอุโบสถแล้วก็ถ้ำนะคะแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณโณที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะโอ้เขียวๆนะคะแล้วก็หอมกับลูกๆนะคะร่วมถวายองค์หนึ่งอยู่ในใจกลางนะคะเป็นเหล็กน้ำพีองค์หนึ่งนะคะประมาณ 5,000 บาทนี่แหละมาร่วมสมทบนะคะก็จะร่วมทำบุญแล้วก็มีของลูกนะคะโอนเข้าบัญชีของหลวงปู่ช่วยนะคะทำกัน 50,000 บาทนะคะองค์นี้แล้วก็วัดต่างๆก็จะมามีส่วนทำให้เกิดองค์นี้ขึ้นนะคะหลวงปู่ที่ได้เงินจากกระถินผ้าป่าเนาะก็จะช่วยมาเป็นแสน 200,000 เนาะก็จะมาบูรณะวัดนะคะข้างบนก็จะเป็นศาลานะคะวันนี้เรามาถวายน้ำปณะนะคะยายก็ผมก็ได้ร่วมกับเพื่อนถวายน้ำกระเจี๊ยบนะคะบางท่านก็จะถวายน้ำชานมเย็นเอาเข้าร่มมาเร็วๆเร็วๆมาเข้าร่มเร็วๆเด็กๆเลยมาเข้าร่มเลยโอ้โหน่าหอมฮาโปเลตโปเก็ตกาเลตเข้ามาลูกเข้ามาการเล็ดเข้ามาเข้ามาเร็วเร็วเดี๋ยวหลวงปู่ก็จะทำพักผ่อนก่อนเนาะนะคะแต่งตัวแต่งอะไรตามอัตภาพเนาะก็จะชั้นน้ำนะคะที่เรานำมาถวายก็จะมีข้าวราดแกงนะคะแล้วก็จะมีน้ำต่างๆมากมายนะคะที่อยู่เต็นท์นะคะพอดีหอมขยับออกมาเนาะนะคะเพราะว่าหลานเป็นน้องเข้าร่มเร็วๆเข้าร่มโปเก็ตมานี่ไปเอาโทรศัพท์พี่ข้าวหอมเลยกาเล็ดมาหลานน้อยเขาก็จะนั่งเล่นเนาะพระเจมตะนึงตะนึงมาวัดมื้อนี้ตะนึงมาวัดมาถวายน้ำกระเจี๊ยบแล้วก็บางท่านก็จะเป็นข้าวราดแกงหลวงปู่แล้วก็น้ำเขียวน้ำชาแล้วแต่เนาะบางท่านก็จะถวายน้ำเก๊กฮวยบางส่วนเราก็จะทำหมี่กรอบไปอีก1วัดแล้วก็มาที่วัดนี้อีก1วัดนะคะจะมีท้าวเวสสุวรรณโณอยู่ตรงนี้นะคะอินดี้เขาไม่ได้มาแต่เขาก็ร่วมทำบุญด้วยเอาเนาะนะคะแล้วก็จะมีถ้ำอยู่ในนี้นะคะ